นานา365 days สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนไปชมบัวดินกันนะคะนี่ก็คือดอกบัวดินที่ขึ้นเต็มกระถางเลยค่ะก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะทีนี้เราก็ถ่ายแบบภาพนิ่งแล้วก็แบบวิดีโอนะคะแต่จะสังเกตว่าสีอาจจะแตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าแสงนั่นเองค่ะที่ถ่ายกันคนละทีคนละเวลานะคะเมื่อสักครู่ก็สีอาจจะ เข้มหน่อยแต่อันนี้สีก็จะอ่อนลงนะคะแต่สวยเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็คือช่วงนี้ออกดอกเยอะมากช่วงที่บัวดินเขาจะออกดอกเยอะๆนะคะก็คือช่วงต้นหน้าฝนค่ะเมษานะคะนี่ก็จะเป็นใบของเขานะก็งามอยู่นะคะเนี่ยแต่ดอกก็แทงออกมาค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะเต็มกระถางเลยนะคะสวยงามมากถ้าเพื่อนๆอยากที่จะให้ดอกเขางามแล้วก็ดกแบบนี้นะคะต้องงดให้น้ำนะ 2-3 วันดอกก็จะออกเยอะค่ะปลูกข้างๆกับระฆังทองนะคะขวามือเรียกว่าดอกระฆังทองสวยงามมากค่ะนี่นะคะก็คือจะเป็นบัวดินค่ะที่ทำหัวไว้เนาะลักษณะใต้หัวของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือปลูกง่ายมากเลยนะคะสำหรับบัวดินถ้าใครชื่นชอบนะดอกไม้ที่คงทนสวยงามคือแนะนำเลยค่ะบัวดินมีหลากหลายสีมากแล้วก็เป็นพืชชนิดหัวที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเลยนะคะถ้าสมมติว่าเขาใบเริ่มเหี่ยวเฉาคือตัดใบไปเลยค่ะตัดใบทิ้งไปเลยไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่ขึ้นนะคะใบใหม่ก็จะรัดขึ้นมาแทงขึ้นมาแล้วก็จะมีดอกให้เราอย่างสวยงามแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สีชมพูคือเป็นสีอะไรที่สดชื่นมากมองเราสบายตามากจริงเลยค่ะประดับตกแต่งสวนเนาะไม่ว่าจะใส่กระถางก็ได้ลงดินก็ได้นะคะดินเหนียวเนี่ยเขายิ่งชอบเลยค่ะก็จะมีความสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็บานได้นานด้วยนะคะสำหรับบัวดินค่ะ